ต้องรีบเอาออกจากถนนเนาะนี่นะครับอุบัติเหตุครับดีนะครับที่ไม่มีอะไรที่ไม่ไปโดนคนอื่นแล้วก็ไปโดนทรัพย์สินของทางราชการครับนี่ถ้าโดนเสาไฟครับพี่น้องดีนะไม่ถึงครับคนขับก็ปลอดภัยก็ถือว่าโชคดีในระดับหนึ่งครับพี่น้องลุยอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาครับต้องระมัดระวังครับพี่น้องครับดูครับนีโน่500ครับนี่ครับผมจุดที่เกิดเหตุก็เป็นถนน4เลยครับตอนนี้ก็ต้องปิดฝั่งขาเข้าสุรินทร์ไปแล้วครับให้ใช้ได้2เลนฝั่งขาออกสุรินทร์บุรีรัมย์ครับผมตอนนี้ทีมงานครับเรียกว่าทีมงานก็ช่วยกันนำเกลือหรือนำสินค้าออกให้พ้นถนนครับเนาะโอ้โหกำลังเลยดูครับกัดฟันแบกมาเลยครับพี่น้องแบกเกลือนี่ไม่เปรี้ยวนะแบกเกลือนี่เนื้อตัวนี่ไม่เปรี้ยวเลย ให้กำลังใจทุกคนครับดีนะครับวันนี้ที่อากาศดีหน่อยเนาะฝนไม่ตกฝนยังไม่ตกครับแล้วก็แดดยังไม่ร้อนมากครับวันนี้ดูครับคืมฟ้าคืมฝนตำรวจทางหลวงก็มาชมมาดูสินค้าก็ถือว่าเสียหายไม่เยอะเท่าไหร่ครับเกลือแตกไม่หมดครับเมื่อกี้นี้คว่ำครับเพิ่งยกขึ้นครับพี่น้องเนาะนี่เพิ่งยกขึ้นจากเมื่อกี้มันคว่ำมานี่เลยฮะยกขึ้นมาครับให้ตั้งไว้ครับเพื่อที่จะเตรียมลากครับนี่ฮะรถลากมารอแล้วโอ้โอ้ระวังน้ำมันนั่นเลยน้ำมันไม่ใช่น้ำมันพืชนะน้ำมันเครื่องนั่นเองเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงก็มาอำนวยความสะดวกครับตอนนี้ก็ใช้กลวยปิดไว้แล้วนะปิดกั้นเส้นทางไว้แล้วครับอันตรายพี่น้องนี่ฮะโอ้50กิโลน่ะถึงกับเป๊ะเลยครับก็ระมัดระวังครับในการขับขี่พี่น้องกลัวเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนครับดูสภาพรถครับพี่น้อง